สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้ภาษามือเบื้องต้นนะคะในเรื่องของการทักทายค่ะเริ่มด้วยสวัสดีสวัสดีนั้นภาษามือมีอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือสวัสดีผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าเรานะคะก็ใช้การไหว้ค่ะอย่างที่2นะคะสำหรับภาษามือใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุเท่ากันนะคะหรืออายุที่น้อยกว่านะคะลักษณะภาษามือก็คือแตะปลายมือที่หน้าผากนะคะแล้วก็ปล่อยมือลงสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีมีอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกสวัสดีด้วยการไหว้ค่ะอย่างที่2นะคะสำหรับผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่านั้นนะคะสวัสดีสวัสดีต่อไปเป็นคำว่าขอบคุณขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะภาษามือก็มีอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือใช้ขอบคุณสำหรับบุคคลที่มีอาวุโสมากกว่าก็ใช้การไหว้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นภาษามือสำหรับใช้กับบุคคลที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่านะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ2อย่างนะคะอย่างแรกโดยการไหว้สำหรับใช้สำหรับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าเราขอบคุณค่ะอย่างที่2นะคะในระดับเดียวกันนะคะถ้าขอบคุณอย่างเดียวใช้มือข้างเดียวนะคะขอบคุณถ้าขอบคุณมาก2มือ2ข้างเลยค่ะขอบคุณมากต่อไปเป็นคำว่าขอโทษค่ะขอโทษก็คือนำฝ่ามือนะคะเหมือนถูสบู่นะคะนะคะคำนี้ภาษามือแปลว่าขอโทษค่ะต่อไปคำว่าสนุกสนุกขึ้นอยู่ที่หน้าตาเราด้วยนะคะว่าเราต้องมีความสนุกค่ะสนุกสนุกค่ะต่อไปคำว่าสบายดีค่ะสบายดีหน้าตาเราก็ต้องสบายดีด้วยนะคะสบายดีต่อไปไม่สบายใจหรือว่าหงุดหงิดดูที่สีหน้าด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะไม่สบายหรือว่าป่วยนะคะก็เอามือแตะที่หน้าผากเหมือนเวลาที่เราวัดไข้ว่ามีไข้ขึ้นไหมคำว่าไม่สบายหรือป่วยนะคะต่อไปชื่อค่ะชื่อใช้สองนิ้วนะคะสับชื่อนามสกุลก็คือชื่อที่2ใช่ไหมคะชื่อค่ะภาษามือแปลว่านามสกุลนะคะต่อไปชื่อเล่นก็คือชื่อเล่นชื่อเล่นต่อไปคำว่าภาษามือลักษณะก็คือทำมือเหมือนจะเซิร์งนะคะแต่ก็ไม่ใช่นะคะนี่คือคำว่าภาษามือสำหรับคนผู้พิการทางการได้ยินหรือผู้ที่มีหูหนวกนะคะภาษามือก็คือแตะที่หูแล้วก็มาแตะที่ปากคนหูหนวกหรือผู้พิการทางการได้ยินนะคะต่อไปคนที่ได้ยินนะคะมีการได้ยินที่ดีก็คือชี้ที่หูแล้วก็ชูนิ้วโป้งหูดีหูดีต่อไปคือคนหูตึงนะคะคือชี้ที่หูแล้วก็มาสับนิ้วนะคะหูตึงหูตึงค่ะต่อไปคำว่าใช่ทำมือเหมือนเวลาที่เราเห็นตุ๊กตาแมวไหมคะอยู่หน้าร้านก็จะกวักมืออย่างเงี้ยค่ะคำว่าใช่คำว่ามีใช้มือนะคะแตะที่หัวไหล่มีมี
ต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าไม่มีคำว่าไม่นั้นนะคะเป็นการปฏิเสธมือทำได้ลักษณะ2อย่างนะคะก็คือไม่หรือว่าไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าพูดคำว่าไม่มีเราจะใช้คำว่ามีไม่จำได้ไหมคะว่าภาษามือนั้นจะต้องพูดทำกลับกันกับเสียงที่เราพูดถ้าตอบว่าไม่มีเราจะต้องทำมือไม่มีนะคะต่อไปคำว่าเรียนเรียนก็คือเหมือนเราหยิบความรู้เข้าสมองเรียนเรียนค่ะต่อไปคำว่าจดจำนะคะนำนิ้วโป้งแตะกันนะคะแตะที่หน้าผากคำว่าจดจำถ้าเมื่อจดจำแล้วเราอาจจะลืมได้คำว่าลืมปาดที่หน้าผากนะคะแล้วก็ทำหน้าด้วยค่ะคำว่าพบนะคะถ้าเป็นการพบคนหนึ่งพบอีกคนหนึ่งนะคะลักษณะการพบก็คือจะเข้าหากันมี2 อย่างนะคะมีพบแบบนี้กับพบแบบนี้นะคะค่ะต่อไปคำว่าอีกครั้งก็คือทำมือลักษณะนี้นะคะแล้วก็บิดข้อมือค่ะนะคะคำว่าบ้านผู้พิการทางการได้ยินจะใช้อยู่ใน2ลักษณะนะคะก็คือบ้านก็เหมือนหลังคาบ้านนะคะอีกลักษณะก็คือเอามือทำลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ไว้ที่แก้มนี่ก็หมายถึงว่าบ้านเหมือนกันแต่เวลาที่เราจะบอกว่ากลับบ้านกลับบ้านก็คือกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคะกลับบ้านแล้วโชคดีค่ะโชคดีก็คืออักษรก็คือแบบนี้นะคะขยับโชคดีโชคดีนะโชคดีอย่างนี้นะคะคำว่าปลอดภัยค่ะมือค่อยกันนะคะแล้วก็วนโชคดีอันนี้คำว่าปลอดภัยค่ะค่ะคำว่าไม่เป็นไรลักษณะก็คือมือปัดกันนิดหน่อยนะคะคำสุดท้ายนะคำว่าแล้วหรือว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็คือลักษณะมือก็คือปัดผ่านไปว่าเราทำเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะมีคำว่าถูกในนี้ที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราทำสิ่งนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าคำว่าถูกก็คือนำนิ้วก้อยนะคะแล้วก็แทงขึ้นข้างบนอย่างนี้ค่ะถูกนะคะพอคำว่าผิดก็คือย้อนลอยกลับมาตบัดนิ้วก้อยออกผิดนะคะผิดต่อไปคำว่าเหมือนกันก็คือสิ่งสองสิ่งเหมือนกันค่ะเหมือนกันพอคำว่าต่างพอเหมือนแล้วก็แยกออกก็คือต่างนะคะคำว่าเข้าใจนำกำหมัดไว้นะคะนำนิ้วก้อยติดด้านในศีรษะนะคะเข้าใจดีดนิ้วชี้ขึ้นเข้าใจแล้วไม่เข้าใจนะคะก็คือเข้าใจไม่อย่างนี้นะคะก็จะสลับคำพูดกันต่อไปคำว่ารู้เวลาที่เราพูดคำว่ารู้เราก็ต้องทำสีหน้าว่าเรารู้เรารู้พูดด้วยนะคะเราจะแสดงสีหน้านั้นออกว่าเรารู้สิ่งนั้นจริงๆเรารู้แต่ถ้าไม่รู้บิดข้อมือด้วยนะคะไม่รู้คำว่าเร็วคล้ายๆกับลักษณะคำว่าเท่าไหร่แต่ก็เร็วมากขึ้นแล้วก็ใช้เสียงพูดด้วยว่าเร็วอย่างนี้นะคะเร็ว
คำว่าช้าก็คือนิ้วชี้นะคะลากขึ้นมาในลักษณะที่ช้าช้าช้าต่อไปคำว่ายากใช้นิ้วชี้สองข้างงอแบบนี้นะคะแล้วก็ตีหากันคือคำว่ายากยากยากก็ตรงข้ามกับคำว่าง่ายใช่ไหมคะคำว่าง่ายก็คือใช้นิ้วก้อยสะกิดนิดนึงเล็กน้อยง่ายง่ายง่ายต่อไปคำว่าสวยแล้วก็คำว่าหล่อตัวนี้จะทำในลักษณะเดียวกันถ้าทำที่ผู้หญิงก็จะบอกว่าสวยถ้าทำที่ผู้ชายก็จะบอกว่าหล่อนะคะโดยการที่นำมือป้ายไปที่หน้าแล้วก็ยกนิ้วโป้งสวยหล่อนะคะค่ะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำนี้ทุกๆคนก็อยากจะมีคำนี้นะคะก็คำว่ารวยค่ะรวยก็คือลักษณะก็คือตีมือก็คือเหมือนเงินเนี่ยนะคะแต่เวลาเราพูดว่ารวยก็รวยรวยก็คือจะแบบรวยมากมีเงินเยอะมากรวยค่ะต่อไปนะคะเรามาทบทวนกันตั้งแต่คำแรกนะคะเรื่องของการทักทายนะคะคำว่าสวัสดีมีอยู่2 อย่างใช่ไหมคะสวัสดีด้วยการไหว้สำหรับบุคคลที่มีอายุอาวุโสมากกว่าเราแต่ถ้าในระดับเท่ากันสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะคำว่าขอบคุณก็มี2 อย่างนะคะขอบคุณใช้สำหรับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าแต่สำหรับบุคคลที่ในอายุเท่าเทียมกันนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากคำว่าขอโทษขอโทษสนุกสนุกสบายดีสบายดีไม่สบายหงุดหงิดไม่สบายหรือว่าป่วยชื่อชื่อนามสกุลชื่อเล่นชื่อเล่นภาษามือหูหนวกหรือผู้พิการทางการได้ยินคนที่มีการได้ยินที่ดีหรือผู้ที่ได้รับเสียงที่ดีก็คือชี้ที่หูแล้วก็กดนิ้วโป้งหูดีหูดีหูตึง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 คำว่าใช่ใช่ใช่มีมีไม่ใช่สองอย่างนะคะไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเรียนเรียนเรียนจดจำจดจำลืมลืมลืมพบพบนี้นะคะมี2 อย่างนะคะพบอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งบ้านบ้านบ้านกลับบ้านกลับบ้านโชคดีโชคดีปลอดภัยปลอดภัยไม่เป็นไรแล้วหรือว่าเสร็จแล้วหรือว่าเสร็จถูกถูกผิดผิดเหมือนกันเหมือนกันต่างกันต่างกันเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจรู้รู้ไม่รู้ไม่รู้เร็ว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 ช้า
ช้ายากง่ายสวยหล่อรวยเป็นไงคะลองทบทวนกันดูนะคะคงไม่ยากมากลองฝึกทบทวนกันสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ